้าวดูประเด็นกระแสเพลงประเทศกูมีเป็นเพลงแร็ปที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันตอนนี้เนี่ยนะคะกระแสยังแรงไม่หยุดค่ะทะยานทะลุ24ล้านวิวแล้วถึงแม้ว่าล่าสุดจะมีการให้ล็อกอินเข้าไประบุอายุก่อนถึงจะเข้าชมได้ก็ตามเมื่อวานนี้ผบ.ตร.พลตรีจักรทิพย์ชัยจินดาท่านพูดถึงประเด็นเพลงแร็ปประเทศกูมีที่ว่านี้บอกว่าจริงๆเนี่ยน่าจะทำเพลงเชิงชวนลักษณะคือเป็นเชิงชวนท่องเที่ยวอนุรักษ์ประเทศไทยบ้างถ้าหากว่าไม่มีอคติคือเพลงนี้เนี่ยท่านบอกถ้าไม่มีอคติหรือไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นการแสดงของศิลปินแต่จริงๆแล้วท่านบอกถ้าจะทำแล้วไหนๆเด็กๆทั้งหลายทำให้ครบทุกมิติดีไหมเรื่องแนวอนุรักษ์เรื่องสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศน่าจะดีกว่าผบ.ตร.ท่านว่าอย่างนั้นขณะที่กลุ่มศิลปินแร็ปเปอร์ประเทศกูมีก็ปฏิเสธคำชวนของผบ.ตร.ทันทีค่ะบอกที่จะให้แต่งเพลงแร็ปรณรงค์เนี่ยเพลงแร็ปมันไม่ใช่เพลงรณรงค์นะครับฟังเสียงกันดูค่ะรณรงค์ไหมอะไรเงี้ยผมต้องขอเรียนว่าเพลงแร็ปมันไม่ใช่เพลงรณรงค์นะฮะมันเป็นเพลงพูดเพื่อพูดในสิ่งที่เราอยากพูดคือถ้าพูดถึงว่าถ้าไม่อคติแล้วทำเพลงรณรงค์ให้คนมาท่องเที่ยวได้ไหมเนี่ยอันนี้วันเห็นต่างกันนิดนึงนะผมคิดว่าแร็ปมันทำอะไรก็ได้ครับรณรงค์ก็ได้แต่ว่าประเด็นผมมีข้อเดียวคือไม่รู้จะทำไปทำไมเพราะว่าตอนที่เราทำเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราทำได้แต่ผมคิดว่าเราอยากให้มันเป็นเพลงแบบนี้ในสังคมอ่ะโดยเฉพาะในเพลงอีพ็อปเพราะเราอยู่ในแวดวงอีพ็อปมาแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ยินอ่ะมันไม่ค่อยมีคนทำออกมาเราก็เลยทำเพลงแบบที่เราอยากฟังอ่ะออกมาเองส่วนเพลงที่รณรงค์เกี่ยวกับท่องเที่ยวผมว่าเพลงประเทศเรามีจนฟังกันไม่ครบแล้วครับว่าคงไม่จำเป็นจะต้องทำครับเนื้อหาเพลงบางท่อนของประเทศกูมีเนี่ยมันมีบางช่วงที่พาดพิงไปถึงเรื่องนาฬิกาหรูด้วยเมื่อวานนี้นักข่าวก็เลยไปถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมนะคะท่านก็บอกว่าไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่ได้มีแต่คนที่ชอบนะคนที่ไม่ชอบเขาก็กดเข้าไปฟังดูด้วยเหมือนกันไม่ได้ฟังไปทำไมก็ต้องตรวจสอบนะว่าที่มาเขามาอย่างไรแบบไหนไม่ตรวจแล้วเป็นเรื่องของเจ้าที่เขาไม่ฟังเลยเหรอคะไม่ฟังเลยคนรู้คนกดเข้าไปฟังเยอะมากแล้วคนด่าก็เยอะมากนั่นน่ะคนด่าก็เยอะเยอะมากเหมือนกันน่ะทำไมไม่มีมากอะไรเงี้ยแต่ว่าท่านลองได้ฟังบางท่อนบ้างได้ฟังจังหวะอะไรก็ดูเราดูแต่คนที่เขาออกมาต่อต้านมีบางท่อนท่านที่ลุงป้อมกันเรื่องไงเผื่อไปฟังต้องไปฟังไปพาพิงไงฮะโหยในการจบไปแล้วขณะที่โฆษกกระทรวงกลาโหมบอกนะคะว่าประเทศกูมีเนี่ยหวังผลอะไรหรือเปล่าเพราะมีการเอาภาพช่วงเหตุการณ์6ตุลา19มาใช้เป็นฉากหลังเพื่อที่จะสื่อถึงความสะใจแล้วก็ความรุนแรงในขณะที่คสช.เองกำลังพยายามจะลดความขัดแย้งในสังคมเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งคำถามนะคะว่าหวังปลุกอะไรใครจะโหนกระแสอาศัยอาสาสมัครการนี้ทำอะไรปลุกการใช้ความรุนแรงหรือไม่ก็มีการขอให้องค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างองค์กรต่อต้านความรุนแรงช่วยดูหน่อยนะคะโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกว่าด่าประเทศแบบนี้ทุกคนก็เจ็บขณะที่อีกท่านนึงค่ะรองผบ.ตร.พลเอกศิวรารังสีพรามนกุลซึ่งเมื่อวานนี้ท่านก็ยังคงถูกถามอยู่นะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องเสือดำก็มีอยู่ในเพลงนี้ด้วยพลเอกศิวราท่านบอกว่าแชร์ได้ไลค์ได้โพสต์ได้แต่ต้องไม่บิดเบือนท่านยืนยันว่าไม่ได้ถอยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ทำอะไรตั้งแต่ต้นเพียงแต่ว่าตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นเท่านั้นเรื่องการสืบสวนไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการสั่งจับ7 นาฬิกา 26 นาทีพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อ